เอ๊ะหรือจะโดนนะคะปาดหน้าเค้กหรือเปล่านะคะสำหรับอาริอานาแกรนเดค่ะซึ่งมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะเรียกได้ว่าคล้ายๆกับสปอยก็ว่าได้นะเมื่อไรอันเทนเดอร์ก็มีการมาพูดนะคะในรายการเมื่อวันก่อนนี่เองค่ะเขาก็พูดประมาณว่าได้ร่วมงานกันกับอาริอานาแกรนเดแล้วก็แบล็คพิงค์นะคะแน่นอนค่ะว่ามันไปสอดคล้องกันกับข่าวที่ YG นะคะกำลังจะปล่อยนะคะพรีรีลีสเพลงใหม่ของแบล็คพิงค์ในเดือนหน้าแล้วก็มีโปสเตอร์ว่ามีการไปฟิชเชอริงนะคะกับศิลปินท่านอื่นหลายคนก็คาดเดากันไปค่ะแล้วก็หลายคนแอดเองด้วยนะก็คาดว่าจะเป็นอารีนาแกรนเดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจีดากอนหรือเปล่าเพราะว่าเคยเห็นนะคะจีดากอนไปโผล่ในสตูดิโอนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยแบล็คพิงก์ก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครเพราะว่า YG ยังไม่ได้บอกนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้ค่ะมีข่าวนะคะมาจาก My Daily ค่ะออกข่าวนะคะว่า Blackpink ค่ะจะร่วมงานกันกับ Selena Gomez ในซิงเกิลพรีรีลีสเพลงใหม่นะคะโอ้งานนี้ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เลยเนาะคือเหมือนมันไม่มีปี่ไม่มีคุยค่ะแต่พอไปถามทาง YG ค่ะ YG ก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากค่ะที่จะยืนยันถึงการร่วมงานกันระหว่าง Blackpink แล้วก็ Selena Gomez นะคะขอให้นะคะแฟนๆอดใจรอการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะแน่นอนค่ะพอพูดแบบนี้แล้วมันคุ้นๆมั้ยเพราะว่าคราวก่อนนะคะที่ Blackpink ไปร่วมงานกันกับ Lady Gaga YG ก็พูดแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีผลงานเพลงนะคะออกมาอย่างที่เห็นเนาะในเพลง Sour Candy นะคะคราวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ถึงยังไงค่ะมันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพียงแต่อาจจะแอบเสียใจให้กับแม่อริเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเธอก็เฝ้ารอที่จะได้ทำงานร่วมกันกับ Blackpink นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลงานจะออกมาเมื่อไหร่นะคะก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดค่ะทาง My Daily ถ้าเอามาออกข่าวแบบนี้ค่ะแล้วก็ YG ก็พูดแบบนี้นะคะคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้แล้วกันค่ะวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะเรื่องการปล่อยอัลบั้มเต็มของ Blackpink แล้วไหนจะมีเซอร์ไพรส์นะคะพรีรีลีสเพลงใหม่กับ Selena อีกค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็จบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า